ครับแล้วก็สบายสบายคุกนี่จะได้ครัวสะอาดมากครับคุกก็ฝีมือดีอาหารได้จนถึงเดือนมกรานะครับให้นักท่องเที่ยวมาเกาะช้างก็เช่าเรือออกไปตกได้นะครับนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วควรออกทะเลไปเที่ยวบางเป้านี่สามารถไปดูการลังใช่ครับมาจองเรือไปเที่ยวบางหมู่เกาะต่างๆก็คือตรงนี้ฮะเกาะขายหัวเลาะเกาะมาเกาะกูดนะครับซึ่งไม่ควรพลาดซึ่งน้ำจะใสมากเกาะมาเกาะกูดซึ่งทางททก็สนับสนุนมาตลอดเพื่อที่อยากให้นักท่องเที่ยวไปครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ฮะใช่ครับนะครับชุมชนบางครับแต่ช่วงนี้อาจจะเงียบเหงานิดนึงก็ย้อนจากภัยโควิดนะฮะแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็ผมว่าจะดีขึ้นครับเชิญชวนมาเที่ยวกันครับประชาชนสนใจอยากจะมาก็จริงๆแล้วก็เป้าหมายของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวก็คืออยากเชิญชวนมาเที่ยวเกาะช้างนะครับหรือว่าเวลาถึงเกาะช้างปั๊บให้เข้าแอปของสมาคมก็ได้อย่างที่โกดัมมีอยู่นะฮะบางทีก็ติดตามในเพจของโกดัมได้ในแอปบอกเบอร์หน่อยได้ไหมเบอร์ที่นี่ก็0819179084ครับอย่าลืมนะครับแฟนติดตามนะครับอาหารน้ำไม่สดเทียเกียงไม่เอามาทำกินนะครับรับรองได้กินเที่ยวทั่วไทยบายโกดัมวันนี้ก็บุกมาได้นะมาสักทีนะครับเกาะช้างจังหวัดตราดคืออะไรไปย่ำสวัสดิ์ครับย่ำสวัสดิ์เอาไปทำอะไรได้บ้างเนื่องซีอิ๊วซาซิมิครับผมต้มยำนึ่งบ๊วยชื่อมันดูโอ้โหย่ำสวัสดิ์เนี่ยมันหากินไม่ได้ใช่ไหมต้องมากินแถวเกาะช้างครับผมโอ้โหดีครับเป็นนี่คือปลาอะไรครับลองเล่าให้ฟังปลายำตะวันครับปลาเรียกว่ากุสลาก็ได้ครับวิธีแรกก็ต้องมีเทคนิคถูกไหมฮะก็คือใช่ครับก็มีเทคนิคระดับนึงแต่ส่วนมากถ้าเป็นปลาสดปลาแบบเป็นๆก็จะวัตถุดิบดีอยู่แล้วเขาเรียกว่าต้องมีถ้าจะกินต้องมาที่เกาะช้างเท่านั้นถูกไหมฮะเนี่ยนะครับโอ้โหเนื้อจะใสมากนะครับนี่แก่โรงแรมเมอร์เทียวเกาะช้างไฮเวย์ครับขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีให้กับร้านเนื้อจะสดมากนะนี่นะครับขอเรียนเชิญทั้งหมด13แห่งนะครับลำดับที่1นะครับบ้านก๋วยเตี๋ยวครับนี่นะครับเนื้อจะแดงแล้วมันจะสดนะถ้าปลาสดจริงๆอาหารที่มีมาตรฐานครับลำดับถัดไปนะครับร้านข้าวขวัญครับนะครับของเรานะครับท่านชำนาญวิเตรัตน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราที่วันนี้ได้สละเวลาอันทรงคุณค่านะครับมาพบกับผู้ประกอบการนะฮะ